เนี่ยการรับแข้งด้วยฝ่ามือหรือศอกเนี่ยโดยมากนะครับการรับด้วยฝ่ามือนี่เป็นการฝึกเพื่อให้เข้าใจว่าระยะของแข้งที่เตะเข้ามาอยู่ตรงไหนและแรงที่กระทำต่อตัวเรานะครับผู้รับเนี่ยเราจะต้องใช้แรงประมาณไหนการสะเทือนแรงการเข็นแรงยังไงเราจะเรียนรู้จากการรับแข้งปกติครับลงนับหนึ่งอัดรับที่นี่ก่อนอัดรับที่นี่นะครับอัดรับโดยที่ฝ่ามือเล่นพอครับรับที่นี่เล่นครับโดยการหักเล่นหักเล่นศอกกับฝ่าเท้าแค่นี้ครับนะครับแค่นี้เลยนะครับอีกอย่างนึงที่การเราคิดมามันไม่สามารถเอาศอกเข้าไปรับได้หรอกครับผมตกโต๊ะซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงรับแข้งด้วยการยกรับเลยพุ่งเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในท่าจริงๆวนมันตัวไปขึ้นมาเรารับพุ่งก็พอทนได้นะครับแต่ถ้าเก่งกว่านั้นก็คือเราก็จะรับแล้วกดลงนิดนึงนะครับซึ่งเป็นเทคนิคในการหลบเสียบแข้งอยู่แล้วนะครับ